สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะข้ามฟากไปนะครับนี่จากบ้านกลางนะครับบ้านจากสุพรรณบุรีตอนนี้เราจะข้ามไปบ้านอาจารย์เกียรตินะครับซึ่งเป็นมือกลองของวงนะครับซึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นการรอไปรอบ2ฝั่งนู้นนะครับก็น้องมิวน้องเทปน้องไกด์นะครับจะรอไปรอบ2ส่วนน้องแป๊บพรีเซนเตอร์ของแป๊บซี่นะครับชื่อแป๊บซี่นะครับแป๊บซี่นะครับก็วันนี้ก็ได้มาร่วมกับเราด้วยมีคุณยายผู้น่ารักนะครับเฮ้ยโอ้ยจะล้มอ่ะแค่คุณน่ารักเป็นคนผ่าข้ามไปนู้นนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำอะไรครับยายแม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นแม่น้ำท่าจีนมีแค่มากไม่มีป้าเจอมา20 กว่าปีไม่เคยเล่นไม่มีครับไม่ป้าบอก20 กว่าปีป้าไม่เคยเล่นแสดงว่ามีใช่ไหมมีแสดงว่ามีอยู่นี่โลเคชั่นซิ่งนี้สวยซึ่งเมื่อกี้เราไปให้อาหารปลาด้านนู้นมานะครับปลาสวายเรียกปลาสวายใช่ไหมครับว่ามีปลาเทโพมีปลาสวายกับปลาเทโพปลาเทโพที่เรากินกับแกงเทโพแกงเห็ดปลาเทโพแต่ตรงนี้ห้ามนะครับห้ามจับสัตว์น้ำนะครับเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับตอนนี้น้องๆน้องๆอีก3 ชีวิตนะครับอยู่ตรงนี้คุณยายคุณยายพายเรือนะคุณยายเป็นที่เป็นสุภาพสตรีจริงๆผู้ชายต้องพายเรือนะครับผู้หญิงต้องยิงเรือแต่วันนี้ผู้หญิงเป็นคนพายเรือนะครับพาน้องๆ3 คนข้ามฝั่งมานะครับส่วนเรื่องเล่าขานกันมานานๆนะครับอันนี้คือเจดีซึ่งสมัยโบราณบอกว่าเล่าขานกันว่าเป็นเรื่องเล่าวงเล็บนะครับวงเล็บเรื่องเล่าลอยน้ำมาลอยน้ำมาแล้วก็มาพักพิงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับลอยน้ำมามันลอยน้ำมาขึ้นมาแตะอยู่ฝั่งสู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็เลยเอาเจดีย์นี้ประดิษฐานคือคาดว่าสมัยเก่าโบราณนั้นสมัยอยุธยาน่าจะเป็นเจดีย์ชื่อว่าเจดีย์ครับคนเล็กครับบอกเลยคนเล็กเรียก